สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะฝึกเล่าเรื่องจะไปดาวอังคารค่ะสำเนียงและการออกเสียงอาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะ Going to Mars จะไปดาวอังคารNASA was interviewing professionals to be sent to Mars. NASA กำลังสัมภาษณ์บรรดาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะส่งไปดาวอังคาร Only one could go and couldn't return to Earth.คนเดียวเท่านั้นที่สามารถไปได้และจะไม่สามารถกลับมายังโลกได้อีก The first applicant and engineer was asked ผู้สมัครคนแรกเป็นวิศวกรเขาถูกถามว่า How much he wantedTo be paid for going. คุณต้องการเงินเท่าไหร่สำหรับการไปดาวอังคารครั้งนี้ $1,000,000 he answers. 1ล้านดอลลาร์ครับวิศวกรตอบ Because I want to donate it to MITเพราะผมต้องการบริจาคมันให้กับสถาบัน MIT ครับ The next applicant, a doctor, was asked the same question. ผู้สมัครคนต่อมาเป็นหมอและถูกถามด้วยคำถามเดียวกัน He asked for $2,000,000. เขาขอ2ล้านดอลลาร์ I want to give $1,000,000 to my family he explained ผมต้องการให้1ล้านดอลลาร์กับครอบครัวของผมเขาอธิบาย and leave the other million for medical researchและอีก1ล้านดอลลาร์ผมจะให้สำหรับการวิจัยทางการแพทย์ The last applicant was lawyer ผู้สมัครคนสุดท้ายเป็นนักกฎหมาย When he was asked how much money he wantedเมื่อเขาถูกถามว่าเขาต้องการเงินเท่าไหร่ He whispered in the interviewer's ear เขากระซิบที่ข้างหูของผู้สัมภาษณ์ $3,000,000 3ล้านดอลลาร์ครับ WhySo much more than the other, the interviewer says. ทำไมมากกว่าคนอื่นๆล่ะผู้สัมภาษณ์ถาม The lawyer replied, If you give me $3,000,000. นักกฎหมายตอบถ้าคุณให้ผม3ล้านดอลลาร์I'll give you $1,000,000. I'll keep $1,000,000. ผมจะให้คุณ1ล้านดอลลาร์ผมจะเก็บไว้1ล้านดอลลาร์ And we'll send the engineer to Mars. และเราจะส่งวิศวกรไปดาวอังคารAlright, see you next time.
Thank you so much for watching, and thank you so much for the story from Club M English. Bye.